สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Eat กลุ่ม Shop Channel นะครับเราจะมาลองกินร้านเนเน่ชิคเก้นนะครับเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีที่เพิ่งมาเปิดที่ไทยเป็นสาขาแรกซึ่งถ้าใครได้ดูตอนที่เราไปเที่ยวเกาหลีกันนะแล้วเราก็ได้ลองแบรนด์นี้ที่เกาหลีซึ่งมันแบบอร่อยมากเราก็เลยจะมาลองกันว่าถ้ามาเปิดที่ไทยอ่ะรสชาติจะเหมือนที่นู่นมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ตัวร้านอ่ะเขาก็จะอยู่แถวทองหล่อที่จอดรถที่เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังตึกอีกทีนึงซึ่งที่จอดมันน้อยแล้วก็เล็กมากนะมันสามารถสแตมป์บัตรจอดรถได้ด้วยนี่นะสแตมป์บัตรทีนี้มันจะเลยไปหน่อยๆมันจะมีอเวนิวอยู่ก็จอดที่อเวนิวก็ได้นะครับโอเคเรามาว่ากันที่เมนูนี่คือเมนูที่เขามีนะที่จริงไปดูได้ในเพจของเขาเลยนะเนเน่ชิคเก้นไทยแลนด์มีทั้งออริจินอลมีทั้งฮอตไปฮอตคริสปี้ก็คือเป็นไก่เผ็ดอีกอันนึงเป็นออริจินอลน่าจะอารมณ์แบบจืดๆกับรสที่เป็นเผ็ดนะครับส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่าสเปเชียลซอสหรือว่ารสชาติพิเศษเนี่ยมันจะเป็นนี่ที่เราเห็น11รสชาติข้างล่างนี่เลยนะครับมีทั้ง11รสนะซึ่งตอนที่ช้ำกินกับป่านที่ไปเกาหลีรอบนั้นเราก็สั่งเป็นสโนวิ่งธรรมดานี่สโนวิ่งธรรมดาแต่เขาเรียกเขาเมนออเนียนสโนวิ่งนะแต่เราอยากจะลองเทียบกันก็เลยสั่งอันนี้มานะครับซึ่งราคาถ้าเราสั่งพวกไอ้ข้างล่างอ่ะราคามันจะเป็นด้านที่เป็นซอสสเปเชียลซอสเท่านั้นนะถ้าเป็นไอ้2อันแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบออริจินอลแบบจืดๆกับสไปซี่แบบเผ็ดๆอะไรเลยนะซึ่งมันก็มีให้เลือกตั้งแต่โบเลสปีกไก่น่องแล้วก็คอมโบที่รวมกันระหว่างน่องกับปีกนะครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะนี่ก็จะเป็นทางข้างหน้านะเราก็เข้ามาแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นมาชั้น2นะประตูมันจะอยู่เงี้ยมันจะไม่มีป้ายให้เห็นชัดเจนแต่ว่าป้ายร้านอ่ะจะอยู่ออกไปทางถนนนู้นชัดมากนะเข้ามาก็จะเจอป้ายร้านนี้นี่ชิคเก้นคิดว่าเขาน่าจะได้เฟรนช์ไชส์มาแล้วก็เปิดเป็นที่แรกนะครับเราก็บังเอิญมาเดินเจอนะนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับนี่ก็เหมือนเป็นโซนของสัตว์โซนอะไรแต่ยังมันจะยังไม่ได้อธิบายอะไรเรานะก็มีโซนเบียร์แล้วก็ร้านกว้างอยู่นะกว้างมากคิดถึงที่เกาหลีเลยอ่ะอยากไปอยากไปที่เกาหลีอีกรอบคนที่ต้องแบบรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดจริงๆคนที่เปิดก็เปิด24เปิด24วันแรกวันนี้วันที่ไหน24มีนาวันนี้วันที่26ต้องเป็นคนที่เคยสัมผัสกันอ๋อจริงๆคือถ้าไม่ได้ผ่านแถวทองหล่อก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าปักหมุดแมปยังไม่มีเลยตอนแรกไม่มีปักหมุดแมปด้วยแล้วเขาก็น่าจะยังไม่ได้ทำการตลาดขนาดนั้นนะครับในตอนวันที่เรามากินนะจุดเด่นของเขาคือมี11รสชาติที่เป็นแบบซอสพิเศษแต่อย่าลืมนะราคามันจะเป็นราคาซอสพิเศษซึ่งมันจะแพงกว่าราคาออริจินอลกับราคาที่เป็นไก่เผ็ดธรรมดานะครับก็ใครก็มาลองกินดูแต่ที่เกาหลีไม่ได้มีขนาดนั้นมันไม่ได้มีป้ายแบบนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีป้ายที่ฉันไปกินนะที่ฉันไปกินมันเหมือนแบบมันก็มีแหละมันก็มีรสชาติ11รสชาติอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นที่ฉันไปดูมันเป็นแค่แบบแผ่นเล็กๆเองอะแล้วก็แบบให้ดูแค่ชื่อด้วยไม่มีรูปแบบนี้อะไรเงี้ยดูแค่ชื่อเหรอมีชื่อแล้วก็มีให้เลือกแค่แบบโบนเลสหรือว่าโบนแค่นั้นเองเลยจำได้ที่ภาพขึ้นใจมากแต่ว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปตอนที่ไปเกาหลีนั้นก็จะมาเป็นกล่องแล้วก็ขายเป็นตัวแต่ที่เนี้ยมันจะแบ่งขายแค่ไก่ไม่มีกระดูกไก่ที่เป็นกระดูกที่เป็นแบบว่าวิงกับดรัมสติ๊กเท่านั้นแต่ตอนนั้นน่าจะเหมือนทอดแยกส่วนทั้งตัวแล้วมาทอดแล้วก็เป็นกล่องเดียวก็1ตัวก็1ที่อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนมันแบ่งไม่เหมือนกันนะแล้วตอนนั้นก็ซื้อกลับไปกินที่ที่พักด้วยนะก็อร่อยมากแล้วนะอันนี้เราลองมากินสดๆที่ร้านก็ลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตัวที่เขาเรคคอมเมนจะเป็นตัวออนเนียนสโนวิ่งแต่วันนี้เราสั่งเป็นตัวสโนวิ่งธรรมดาเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับที่นู่นที่ไปกินครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็อีก2คนพี่สาวแชมป์กับป่านก็จะสั่งเป็นชิลลี่มาโยแล้วก็ฮอตบลิงก็คือเป็นตัวที่เขาเรคคอมเมนทั้งคู่นะครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็สั่งเป็นต้มซุปกิมจิมาด้วยแก้เลี่ยนอันหนึ่งมีเซตลันที่ราคาย่อมเยาวอันนี้มันเหมือนเต้าหู้แบบด้านๆนานแล้วมันจะเป็นเหมือนเต้าหู้สดเต้าหู้นิ่มที่นี่จะเป็นสไตล์แบบเปรี้ยว
เป็นซุปกิมจิแบบเปรี้ยวๆแล้วก็กินกิมจิเปล่าๆแล้วเป็นไงนี่จะปากไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่ากินซุปกิมจิก็ใช้ได้นะแล้วแต่ชอบถ้าใครชอบแบบซุปกิมจิแบบเปรี้ยวๆก็น่าจะชอบแล้วก็ชอบแบบผักแบบนิ่มๆอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนก็โอเคมันก็จะเป็นแบบสไตล์แบบผักนิ่มๆไปเปื่อยเมื่อกี้ถ่ายไม่ติดจะให้ดูข้าวที่เขามาเสิร์ฟเป็นข้าวกล้องนะแปลกมากแล้วเป็นข้าวไทยด้วยนี่หรือว่าเป็นข้าวเกาหลีมันสั้นนะขอบอกก่อนนะเรามาแล้วนะอาหารมาแล้วแต่รูปร่างไม่เหมือนเดิมเออไม่เหมือนเพราะอันนี้มันจะเป็นชีสเปล่าๆแต่นี้มันดูเป็นสไปซี่ชีสแล้วมันโรยอะไรไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วที่เห็นแล้วน่าจะมีรูปที่เกาหลีเทียบด้วยนะนี่ไงรูปอะมันก็ไม่มีนี่เห็นป่ะอันนี้มันเป็นสโนวิ่งนะไม่ใช่ออนเนียนสโนวิ่งคือตอนนั้นน่ะทุกคนได้เห็นในคลิปนะมันจะเป็นชีสเหลืองๆเลยอันนี้มันจะออกมาส้มๆแต่ของเดิมเขาอร่อยมากอยู่แล้วมารอรู้กันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอัดอยู่วะอัดอยู่ครับซอสเขาอร่อยเอ้ยหมายถึงว่าผงอ่ะเป็นไงผงหมดแล้วเป็นไงทำหน้าอย่างเงี้ยอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดูแบบดัมสติกเห็นไหมทอดน่ากินมากรสชาติไม่เหมือนเดิมในชื่อเดียวกันนะ Snowing Chicken รสชาติไม่เหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ความกรอบความสัมผัสอะใช้ได้ความร่วมอันนี้มันจะเหมือนมีความเป็นมีเหมือนกลิ่นแกงกะหรี่อะปนอยู่ในเนี้ยความเป็นเครื่องเทศแกงกะหรี่อะอร่อยก็อร่อยแหละแต่ว่าไม่เท่ากับรอบนู้นรอบนู้นมันชีสเพียวมันเป็นชีสอะแต่อันนี้มันรู้สึกว่ารสชาติมันซับซ้อนอยู่นะสัมผัสการทอดอะดีมากเลยอะเขาทอดมาฉ่ำมากอะถ้ากัดปุ๊บแบบทอดมาใหม่ๆอะเนื้อไก่จะฉ่ำไม่แห้งแล้วก็หลังมาลอกรูดออกมาเลยอันนี้คือที่เหมือนกันวิธีการทอดเหมือนกันหอมอร่อยแต่ว่ามีกลิ่นเครื่องเทศหน่อยๆด้วยนะมาพี่จะกินเงียบเรามาคนเดียวละกันเพราะเขาไม่สะดวกกินแบบนั้นขออนุญาตชิมอันนี้แบบอันนี้เป็นแบบแล้วก็เป็นอีกอันนึงเนาะเป็นสไปซี่คือส่วนตัวฉันไม่ชอบไก่คลุกซอสอย่างนี้อยู่แล้วชอบกินแบบไก่ทอดแบบแห้งๆอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ข้างในฉ่ำกรอบๆเงี้ยชอบแต่ถ้าเป็นคลุกซอสเงี้ยเราไม่ค่อยกินอยู่แล้วมันก็รสชาติใช้ได้นะแต่เมาจะมันจะหวานแล้วก็เผ็ดชาๆปลายๆมันเยอะไปมันไม่ได้เคลือบแล้วเหมือนชองมันมันไม่ได้เคลือบตัวชองมันมันไม่ใช่เคลือบไงอันนี้มันคุกไงคุกซอสนี่เอาคอสซอสมาได้แล้วก็คุกกับซอสอันนี้จะเป็นออนเนียนครีมสไปซี่มายองเนสมันมีเอกลักษณ์ของมันนะมันมีเอกลักษณ์ความเป็นกลิ่นของพริกเกาหลีอ่ะเออแต่อันนี้พริกจะแหลมก็ใช่ใช่ไก่ทอดใหม่ๆที่เนี่ยทอดแบบดีจัดแล้วร่อนมีความสุขคือสวรรค์ของเราดูสิให้ดูกันอีกรอบดิสัมผัสนี่คือแบบก็สรุปนะว่าตัว Snowing Chicken ของเขาอะชีสที่มาโรยอะไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันอร่อยในแบบของมันแล้วก็วิธีการทอดหรือ texture ของไก่ที่ทอดอะเหมือนกันเหมือนกับไก่เกาหลีแบบทอดใหม่ๆสุดอร่อยโดยรวมถือว่าอร่อยนะรสชาติดีเลยส่วนใครจะถูกใจรสไหนเนี่ยก็แบ่งกันไปนะเพราะนี่มา3คนก็ชอบกันคนละแบบขอตัวไปกินก่อนนะครับวันนี้ก็มาเร็วมาลองเพราะว่าเราคิดถึงมันจริงๆก็เลยมาลองกินดูนะว่าลองให้ทุกคนดูใครที่ลองก็มาลองดูกันว่าตัวเองชอบกินรสไหนหรือมากินรสอะไรนะแล้วมาเจอกันกินมาแล้วสรุปนะมันเป็นไปอย่างที่เราคิดจริง
ก็คือที่มันไม่เหมือนเลยเพราะว่าพนักงานจดให้เราผิดนะครับก็เอาเป็นออนเนียนสโนวิงมาซึ่งเราก็สงสัยมาตลอดในใจว่ามันก็น่าจะเป็นออนเนียนสโนวิงไม่ใช่สโนวิงที่เรากินนะซึ่งเมนูมันมีนะที่เป็นสโนวิงจริงๆแต่เหมือนพนักงานเขาก็ฟังผิดอ่ะเราย้ำแล้วนะแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไว้ถ้ามาลองใครมาลองสโนวิงที่เป็นชีสเหลืองๆนะอันนั้นแหละน่าจะอร่อยแต่จริงๆอ่ะเท็กซ์เจอร์เขาอร่อยอยู่แล้วก็ไว้มาลองกินกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับคือพูดผิดทั้งคลิปเลย